เดี๋ยวคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องของ Hypothesis Testing หรือว่าเรื่องของการพิสูจน์สมมุติฐานทางสถิติก็ต้องมาเริ่มเข้าใจกันก่อนว่าการตั้งสมมุติฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่1คือเราต้องมีคำถามเพื่อการวิจัยหรือเพื่อการศึกษาอะไรบางอย่างก่อนแล้วก็สมมุติฐานถ้าใครได้เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยกับอาจารย์พรพจน์แล้วก็คงจะเข้าใจว่าสมมุติฐานก็คือคำตอบล่วงหน้าที่ตั้งไว้โดยที่มีหลักการแล้วก็มีทฤษฎีที่สนับสนุนไม่ใช่เป็นการตั้งสมมติฐานที่คิดขึ้นมาลอยๆโดยที่ไม่มีหลักการเพราะฉะนั้นความหมายของสมมติฐานในนี้ก็คือจะต้องเป็นเรื่องของข้อความที่ต้องเขียนลงมาเป็นข้อความที่ใช้อธิบายนะที่คำอธิบายเนี่ยเป็นการคาดคะเนคำตอบต่อคำถามในการวิจัยที่อาศัยแนวความคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรือว่าประสบการณ์ของผู้วิจัยเองสมมติฐานที่เขียนเป็นข้อความเนี่ยจะต้องประกอบด้วย2 ส่วนก็คือ1อธิบายตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังจะต้องอธิบายการคาดการณ์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง2ด้วยนั้นอันนี้จะเป็น2 ส่วนที่ต้องสร้างให้ครบตัวแปรอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันจะเป็นองค์ประกอบของการวิจัยหรือการศึกษาเนี่ยก็คือต้องให้คำอธิบายว่ามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างว่าเวลาเราพูดถึงตัวแปรเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนว่ามันคืออะไรไม่ใช่แค่บอกว่าตัวแปรด้านกายภาพมันจะต้องบอกออกมาให้ชัดเจนว่าไอ้คำว่าตัวแปรด้านกายภาพมันคืออะไรมันคือสิ่งที่ไปวัดอะไรวัดด้วยหน่วยอะไรนะวิธีไหนแล้วก็ต้องมีเรื่องว่าตัวแปรที่พูดถึงนั้นเนี่ยซึ่งอย่างน้อยก็ต้องมี2ตัวแปรขึ้นไปเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะเราก็ไม่ต้องกังวลว่าสมมติฐานตั้งขึ้นมาแล้วเวลาพิสูจน์ออกมาแล้วมันผิดนะถึงแม้ว่าพิสูจน์ออกมาแล้วจะผิดก็ถือว่าการวิจัยของเราก็สิ้นสุดได้ก็คือครบถ้วนกระบวนการแล้วก็ได้องค์ความรู้ขึ้นมาว่าไอ้ที่เราตั้งไว้มันถูกหรือมันผิดถ้าสมมติฐานที่เราตั้งไว้พิสูจน์ออกมาแล้วมันถูกต้องยอมรับได้ก็คือถือว่าอันนั้นสามารถเอาสมมติฐานมาใช้ในการอภิปรายผลอธิบายปรากฏการณ์ที่เรากำลังศึกษาอยู่ได้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยในการทำวิจัยเนี่ยเราสามารถเขียนสมมติฐานได้ออกมาเป็น2รูปแบบอันหนึ่งก็คือเป็นสมมติฐานที่เขียนเป็นบทบรรยายนะเป็นสมมติฐานเพื่อการวิจัยซึ่งยังไงคุณก็ต้องเขียนเป็นรูปอันนี้อยู่แล้วนะแล้วก็สมมติฐานอีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าการตั้งคำตอบล่วงหน้าไว้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงปริมาณแล้วสามารถใช้สถิติมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาได้เนี่ยก็อาจจะเขียนออกมาเป็นสมมติฐานทางสถิติซึ่งมันก็จะมีสมการที่เป็นคณิตศาสตร์ประกอบอยู่ในนั้นด้วยอย่างที่เกิดไว้แล้วก็คือสมมติฐานเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งขึ้นมาจากความรู้สึกหรือว่าสัญชาตญาณส่วนตัวนะมันจะต้องมีที่มาที่ชัดเจนแล้วก็เป็นที่มาที่เชื่อถือได้อันนึงเนี่ยมันอาจจะมาจากประสบการณ์ของผู้วิจัยนะซึ่งก็คือผู้วิจัยที่เอาประสบการณ์เข้ามาเป็นหลักการในการตั้งสมมติฐานเนี่ยก็คือต้องประสบการณ์ของผู้วิจัยนั้นก็คือต้องเป็นประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็เป็นความรู้ของผู้วิจัยซึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการหรือว่ามีทฤษฎีอะไรที่เคยเขียนเอาไว้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ของผู้วิจัยเองเนี่ยก็สามารถเอามาอ้างอิงในการเขียนสมมติฐานได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการใช้หลักการของเหตุและผลที่เป็นอันที่ยอมรับกันได้อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นการเปรียบเทียบจากการศึกษา
เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือต้องมีการศึกษาอย่างน้อย2ชิ้นนะแล้วเราก็บอกว่าจากการศึกษาทั้ง2อันเนี่ยเปรียบเทียบแล้วอาจจะมีประเด็นที่ตรงกันมาสนับสนุนกันตั้งสมมติฐานครั้งนี้ของเราก็ได้อีกส่วนหนึ่งสมมติฐานนั้นอาจจะมาจากความเชื่อแล้วก็หลักปรัชญานะซึ่งอันนี้คุณก็ต้องไปอ่านมาล่วงหน้าแล้วก็ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความเชื่อหรือว่าหลักปรัชญาอันนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เป็นปรัชญาอะไรที่คุณก็สนใจจะศึกษาแต่ไม่เคยศึกษามาล่วงหน้ามาก่อนแล้วจะเอาอันนั้นมาตั้งเป็นสมมติฐานมันก็คงจะยากเพราะว่าคุณไม่สามารถเขียนสมมติฐานให้มันออกมามีความน่าเชื่อถือหรือว่ามีความน่าจะเป็นสูงได้จากปรัชญาหรือว่าความเชื่อที่คุณไม่ได้มีความรู้มาก่อนอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ของผู้อื่นหรือก็ข้อค้นพบของคนอื่นก็อันนี้เป็นเรื่องของการทำวิจัยเชิงต่อยอดนะแล้วก็เอาสมมติฐานเนี่ยมาขยายผลนะสมมติฐานจากงานวิจัยอื่นๆแล้วก็มาขยายผลแล้วก็ทำให้เกิดประเด็นเฉพาะของสมมติฐานของคุณได้อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีแล้วก็หลักการอันนี้ก็คือคุณก็ต้องไปศึกษาเหมือนกันเหมือนหลักปรัชญาหรือว่าความเชื่อคือก็ต้องไปอ่านมีความเข้าใจพื้นฐานที่ชัดเจนแล้วก็เอาความรู้ความเข้าใจของทฤษฎีนั้นนะมาเขียนเป็นการสนับสนุนกันคาดการณ์ล่วงหน้าของคำตอบของคุณได้ทีนี้มาดูการเขียนสมมติฐานนะตัวอย่างอย่างที่เกริ่นไปละว่าสมมติฐานมันจะต้องมีคำอธิบายหรือว่าบอกชี้ชัดว่าตัวแปรที่คุณจะศึกษาเนี่ยมันคืออะไรมันวัดยังไงแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวแปรว่ามันน่าจะสัมพันธ์กันยังไงอันนี้ตัวอย่างสองตัวอย่างเนี่ยเช่นเราสนใจจะศึกษาเรื่องของการใช้ระบบขนส่งมวลชนของผู้คนนะแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตหรือว่าอาจจะเป็นคำถามของการวิจัยว่าเราอยากจะเข้าใจว่าปัจจัยอะไรที่เป็นตัวทำให้จำนวนผู้ใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเนี่ยแต่ละสถานีเนี่ยมีจำนวนที่ไม่เท่ากันนะแล้วเราก็ไปศึกษาการศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้วตั้งข้อสังเกตอาจจะจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเองด้วยก็คือตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอันนี้ก็คือชัดเจนเราพูดถึงการใช้บริการแล้วเราก็จะระบุไปเลยว่าตัวแปรที่เป็นเรื่องของการใช้บริการที่เป็นเชิงปริมาณเนี่ยเราจะวัดเป็นจำนวนผู้ใช้บริการนะแล้วเราก็ตั้งสมมติฐานว่าไอ้จำนวนผู้ใช้บริการของแต่ละสถานีเนี่ยที่มันมีจำนวนมากน้อยไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนผกผันอันนี้ก็เป็นคำว่าผกผันก็หมายถึงเป็นคำที่สอถึงลักษณะความสัมพันธ์ผกผันก็คืออันหนึ่งมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คาดว่าน่าจะน้อยลงนะอันนี้มันผกผันกับอะไรก็คือผกผันกับระยะทางระยะห่างของสถานีจากศูนย์กลางเมืองนะอันนี้คือสมมติฐานที่เราตั้งมาตัวแปรมี2ตัวแปรตัวแปรหนึ่งคือปริมาณผู้ใช้บริการกับอีกตัวแปรหนึ่งก็คือระยะทางนะของสถานีแต่ละสถานีจากศูนย์กลางเมืองซึ่งอันนี้ในการเขียนในรายละเอียดของสมมติฐานก็ต้องอธิบายว่าศูนย์กลางเมืองคุณหมายถึงอะไรวัดจากไหนแล้วก็ระยะห่างจากสถานีเนี่ยจะวัดยังไงมีเส้นทางคดเคี้ยวไปตามแนวรางหรือว่าอะไรนะหรือว่าจะเป็นลักษณะของระยะห่างจากการลากเส้นตรงจากศูนย์กลางเมืองไปสู่ตำแหน่งของสถานีนั้นก็ต้องชัดเจนด้วยเหมือนกันดังนั้นอันนี้ถ้าสมมติฐานหลังจากเราพูดถึง2ตัวแปรก็คือต้องบรรยายก่อนว่าทำไมเราถึงใช้การวัดเป็นปริมาณผู้ใช้บริการกับวัดระยะห่างจากสถานีสู่ศูนย์กลางเมืองแล้วเราก็ตั้งคาดการความสัมพันธ์ว่ามันเป็นแบบผก
ผกผันนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราเขียนในสมมติฐานนี้สอนให้เราเข้าใจว่าเราคาดการณ์ว่าสถานีที่อยู่ใจกลางเมืองน่าจะมีคนใช้เยอะที่สุดแล้วก็สถานียิ่งห่างออกไปจำนวนผู้ใช้บริการก็จะน้อยลงถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นสมมติฐานหนึ่งตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้บริการของผู้คนที่เข้าไปใช้ส่วนสาธารณะอันนี้เราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมา2ตัวแปรตัวแปรหนึ่งก็คือปริมาณผู้ใช้ส่วนสาธารณะมันจะไปสัมพันธ์กับอะไรเนี่ยอีกตัวแปรหนึ่งที่เราตั้งขึ้นมาก็คือว่าเอ๊ะไอคนที่เข้ามาใช้มากหรือน้อยในแต่ละส่วนสาธารณะเนี่ยเราคาดว่ามันจะมีผลมาจากปริมาณของต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาอันนี้เป็นตัวแปรด้านกายภาพเราจะบอกว่าส่วนไหนจะมีคนมาใช้มากใช้น้อยเนี่ยให้คาดว่าสาเหตุมันจะมาจากไหนในกรณีนี้เราสมมุติว่าเราตั้งเงื่อนไขว่าสาเหตุมันน่าจะมาจากว่าส่วนนั้นมันล่มลื่นหรือเปล่าแล้วเราก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้บอกแค่ว่าอ๋อตัวแปรก็คือปริมาณคนมาใช้ส่วนกับความล่มลื่นนะซึ่งความล่มลื่นเนี่ยคุณก็ต้องบอกว่าคุณจะวัดยังไงในกรณีนี้ถ้าคุณเขียนไว้ว่าคุณจะวัดความล่มลื่นโดยไปวัดปริมาณของต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงานะคุณก็สามารถที่จะไปดำเนินการการเก็บข้อมูลแล้วก็มาพิสูจน์สมมติฐานหาความสัมพันธ์กับมันได้ว่าถ้าปริมาณคนมาใช้แต่ละส่วนสาธารณะมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ไปวัดปริมาณของไอ้สิ่งที่มันจะเป็นตัวแทนของความล่มลื่นก็คือปริมาณของต้นไม้ใหญ่ซึ่งคุณก็ต้องให้คำจำกัดความว่าไอ้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันหมายถึงอะไรคือต้นไม้ที่ต้องมีลักษณะความสูงเท่าไหร่ลักษณะพุ่มใบสูงจากพื้นดินเท่าไหร่มันต้องปกคลุมไปในรัศมีเท่าไหร่หรือว่ายังไงนะเมื่อกำหนดชัดเจนแล้วคุณก็สามารถไปดำเนินการวิจัยได้ไอ้การเขียนสมมติฐานที่เป็นเชิงสถิติเนี่ยมันก็จะอาจจะมีสัญลักษณ์เข้ามาทางคณิตศาสตร์เข้ามาประกอบด้วยนะในตรงนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างมันไม่ใช่ว่าจะมีแค่นี้นะอันหนึ่งก็คือตัวมิวคือค่าเฉลี่ยของประชากรโรก็คือเป็นสัมประสิทธิ์สัมพันธ์คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวแปรซิกมาก็คือเป็นstandard deviation ของประชากรซิกมาสแควร์อันนี้ก็คือเป็น variance ก็เป็นความแปรปรวนเมื่อเราเข้าใจว่าเราเขียนสมมติฐานต้องมีเรื่องของตัวแปรแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งในเชิงสถิติมันก็เป็นการศึกษา2เรื่องนี้อยู่แล้ว1ก็คือต้องมีตัวแปรอะไรบ้าง2แต่ละตัวแปรหรือว่ากลุ่มตัวแปรจะมีตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วเวลาเราจะพิสูจน์สมมติฐานในทางสถิติเนี่ยเราจะเขียนสมมติฐานออกมาเป็น2ตัวตัวหนึ่งเราเรียกว่าสมมติฐานไร้นัยยะสำคัญอันนี้เป็นสมมติฐานที่เราต้องการจะล้มล้างคือต้องการจะปฏิเสธนะเราจะเริ่มต้นอย่างนี้ในเชิงสถิติคือเขียนสมมติฐานไร้นัยยะสำคัญนะในสัญลักษณ์เราเขียนเป็น H 0นะเป็น Hypothesis 0แล้วเมื่อเราต้องการจะล้มล้างไฮโปเทซิส0เนี่ยเราก็ต้องเขียนไฮโปเทซิสหรือสมมติฐานทางเลือกก็คือถ้ามันไม่เป็นอย่างไฮโปเทซิส0แล้วมันจะเป็นอะไรนะกรอบของการเขียนสมมติฐานทางเลือกก็คือว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่ครอบคลุมสิ่งที่เหลือนอกเหนือจากสมมติฐานที่ไร้นัยยะสำคัญแล้วนะหรือเรียกง่ายๆว่าคือตรงกันข้ามถ้าเราบอกว่าถ้าสมมติฐาน0คือมันไม่เท่ากับอะไรหรือว่ามันเท่ากับอะไรสมมติฐานทางเลือกก็คือมันไม่เท่ากับซึ่งมันจะไม่สามารถเขียนว่าสมมติฐาน0อันนี้ไม่น่าจะเท่ากับอันนี้และสมมติฐานทางเลือกบอกว่ามันน่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ได้เพราะมันจะไม่ครอบคลุมกรณีที่เหลือทั้งหมดนอกเหนือจากสมมติฐาน0แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดู
สมมติฐานมันก็มีสองรูปแบบคือระบุทิศทางกับไม่ระบุทิศทางในกรณีที่เป็นคณิตศาสตร์ก็คือว่าระบุทิศทางก็คือมากกว่าอันนี้หรือว่าน้อยกว่าอันนี้แล้วไม่ระบุทิศทางก็คือเราบอกว่าเท่าหรือไม่เท่าแค่นั้นเรามาดูตัวอย่างสมมติฐานนะสมมติว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเกษตรเป็นการปลูกแตงโมในภาคเหนือคำถามที่เราสนใจก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราปลูกแตงโมในภาคในพื้นที่เนี่ยถ้าปลูกในฤดูฝนกับฤดูหนาวเนี่ยมันต้องมีต้นทุนที่แตกต่างกันหรือเปล่าอันหนึ่งแล้วก็คำถามอีกอันหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะถ้าปลูกในฤดูฝนหรือฤดูหนาวเนี่ยผลตอบแทนก็คือผลผลิตเนี่ยมันออกมาแล้วมันจะเหมือนหรือจะต่างกันยังไงตัวเพราะฉะนั้นตัวแปรก็จะมีอยู่สามตัวนะแต่ว่าในการสร้างความสัมพันธ์เราจะดูเป็นคู่ๆตัวแปรอิสระหรือว่าเป็นเรียกว่า independent variable เนี่ยก็คือฤดูนะซึ่งก็มีให้เลือกก็คือวัดแค่เอาฤดูฝนกับฤดูหนาวส่วนตัวแปรตามก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวเนี่ยจะมีผลกับตัวแปรตามยังไงตัวแปรตามเราก็จะมีให้2ชุดอันหนึ่งก็คือต้นทุนอีกอันนึงก็คือผลผลิตถ้ามาดูคู่แรกนะเราสนใจการปลูกแตงโมต่างฤดูกาลที่อยากจะรู้ว่ามันจะทำให้ต้นทุนแตกต่างกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสมมติฐานที่เราต้องการจะล้มล้างก็คือว่าไม่ต่างคือเท่ากันต้นทุนที่เราจะใช้ในฤดูฝนหรือฤดูหนาวไม่ต่างในกรณีนี้เราจะเขียนสมมติฐานศูนย์ว่าเป็นมิวหนึ่งเนี่ยมิวหนึ่งคือต้นทุนของฤดูฝนเท่ากับมิวสองคือต้นทุนของฤดูหนาวนี่เป็นสมมติฐานหรือเราต้องการจะล้มล้างเพราะเราคาดการว่าปลูกหน้าฝนมันน่าจะใช้กระบวนการในการให้น้ำน้อยกว่าเพราะฉะนั้นทำให้น่าจะทำให้ต้นทุนน้อยลงค่าน้ำเมื่ออะไรเงี้ยก็น่าจะน้อยลงอันนี้เราก็ตั้งสมมติฐานศูนย์ว่ามันเท่ากันเพราะเราต้องการจะล้มล้างถ้าเราล้มล้างสมมติฐานศูนย์ว่ามันเท่ากันเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเขียนในสมมติฐานทางเลือกหรือสมมติฐานหนึ่งหรือว่าบางตำราก็จะเขียนว่าเป็นสมมติฐาน A หรือ alternative hypothesis เนี่ยเราจะต้องเขียนที่มันครอบคลุมส่วนที่เหลือของสมมติฐานหนึ่งก็คือสมมติฐานหนึ่งบอกว่ามันเท่ากับสิ่งที่เหลือก็คือไม่เท่ากับถูกไหมเพราะฉะนั้นสมมติฐาน1หรือสมมติฐานทางเลือกก็คือเป็นมิว1ไม่เท่ากับมิว2ทีนี้ในคำถามอีกคำถามหนึ่งที่สนใจอยากจะรู้ว่าถ้าปลูกในฤดูฝนกับฤดูหนาวเนี่ยผลผลิตมันจะออกมาต่างกันไหมซึ่งในใจเราก็บอกว่ามันควรจะต่างถูกไหมสมมติฐานเราในทางคณิตศาสตร์เราก็ต้องเขียนสมมติฐานศูนย์ที่เราต้องการจะล้มล้างก็คือบอกว่าผลผลิตไม่ต่างในกรณีนี้ก็เขียนว่าเป็นมิวหนึ่งก็คือผลผลิตในฤดูฝนเท่ากับผลผลิตในฤดูหนาวนะก็คือมิวสองสมมติฐานทางเลือกก็คือส่วนที่เหลือถ้ามันส่วนที่เหลือนอกเหนือจากที่มันเท่ากันแล้วก็คือต้องเขียนว่ามิวหนึ่งไม่เท่ากับมิวสองนะนี่คือไม่มีทิศทางก็คือไม่สามารถบอกได้ว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าหลังจากเราเขียนสมมติฐานทางเลือกสมมติฐานที่ต้องการจะล้มล้างแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดำเนินการทางสถิติตามขั้นตอนในการพิสูจน์สมมติฐานก็มี6ขั้นตอนนะ1ก็คือกำหนดสมมติฐานเพื่อทดสอบก็เหมือนที่เขียนไปเมื่อกี้สมมติฐาน0กับสมมติฐานทางเลือกเสร็จแล้วเราก็มากำหนดเครื่องมือที่เราจะใช้ทางสถิติในการทดสอบสมมติฐานสเต็ปที่3ก็คือไปกำหนดระดับนัยยะสำคัญหรือระดับความเชื่อมั่นว่าเราจะพิสูจน์ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% หรือว่า 95% หรือว่าจะเป็นความมั่นใจที่ในระดับที่แตกต่างกันก็สามารถกำหนดได้แต่ต้องกำหนดแล้วก็ต้องชี้ต้องบอกให้รู้ด้วยว่าคุณจะพิสูจน์สมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่นเท่าไหร่หรือว่าระดับนัยยะสำคัญเท่าไหร่พอกำหนดตรงนั้นได้ปุ๊บก็มาเป็นขั้นตอนที่4ก็คือ
ไอ้ระดับนัยยะสำคัญหรือระดับความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็จะมาเป็นตัวขีดเส้นที่เราเรียกว่าเกินเขตวิกฤตนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวอย่างก็จะเข้าใจมากขึ้นพอเรากำหนดเขตวิกฤตก็คือบอกว่าถ้ามันอยู่ในเขตนี้เราจะรับสมมติฐานศูนย์ถ้ามันอยู่นอกเขตนี้เราก็จะปฏิเสธสมมติฐานศูนย์นะถ้าเราปฏิเสธสมมติฐานศูนย์นั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องไปยอมรับสมมติฐานทางเลือกถูกไหมหรือว่าถ้าเราพิสูจน์แล้วปรากฏว่าสมมติฐานศูนย์เนี่ยเราต้องยอมรับก็จบก็คือว่าก็สมมติฐานนี้ก็เป็นคำอธิบายไปพอเรากำหนดเขตวิกฤตเสร็จปุ๊บสเต็ปที่5ก็เราก็ดำเนินการคำนวณตัวเลขนะทางสถิติเสร็จแล้วเราก็ตัวเลขทางสถิติเนี่ยไปเปรียบเทียบกับข้อ4ว่ามันอยู่ยังไงในเขตวิกฤตหรือนอกเขตวิกฤตพอเราไปเทียบได้แล้วเราก็ทำข้อที่6ได้ก็คือสรุปผลการทดสอบสิ่งที่เราต้องการต้องทำความเข้าใจก็คือเรื่องของไอ้ระดับนัยยะสำคัญหรือว่าระดับความเชื่อมั่นนะระดับนัยยะสำคัญเนี่ยมันก็จะเขียนเป็นรูปของตัวเลขที่เป็นศูนย์จุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้จะเป็นตัวที่เราจะเอาไปใช้ในการพิจารณาว่าเราจะตัดหางของไอ้เคิร์ฟระฆังคว่ำเนี่ยที่หัวบนหัวล่างหัวซ้ายหัวขวาหางเคิร์ฟข้างซ้ายหางเคิร์ฟข้างขวาเนี่ยที่ตัดออกกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้ายกตัวอย่างเนี่ยไอ้0.01เนี่ยที่เห็นระดับระยะสำคัญเนี่ยก็คือนั่นหมายถึงว่าเราจะตัดไปที่1%นั่นคือเราต้องการจะพิสูจน์สมมติฐานที่ในที่ความมั่นใจ99%ถ้าระดับระยะสำคัญเป็น0.05ก็มันจะเป็นผลสะท้อนทำให้ระดับความมั่นใจหรือระดับความเชื่อมั่นก็จะเป็นที่ 95% ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวเลขที่ใช้บ่อยที่สุดในทางสถิตินะคือมั่นใจที่ 95% งั้นถ้าเรากำหนดระดับนัยยะสำคัญปุ๊บระดับความเชื่อมั่นมันก็จะเป็นผลตามมาเพราะว่าระดับความเชื่อมั่นก็คือ1ลบระดับนัยยะสำคัญแล้วพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเอามากำหนดเขตวิกฤตที่จะบอกว่าถ้ามันอยู่ในหรืออยู่นอกเขตวิกฤตนี้แล้วเราจะยอมรับสมมติฐานศูนย์แล้วค่าเขตวิกฤตอันนี้ก็คืออยู่ที่ค่าสถิติที่เราจะใช้ตัวอย่างที่เราจะดูเนี่ยก็จะเป็นใช้ค่า Z ในการพิสูจน์สมมติฐานแล้วมันจะมีประเด็นอันนึงที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดอยู่เสมอเพราะว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้มั่นใจได้ 100% นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าสถิติเป็นเรื่องของการประมาณการไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็น 100% มันก็จะมีโอกาสที่มีความผิดพลาดความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐานเนี่ยก็จะมีอยู่2ความผิดพลาดนะความผิดพลาดเราเรียกว่าเป็น type 1 error หรือว่า type 2 error ถ้ามาทำความเข้าใจว่า type 1 error กับ type 2 error มันคืออะไรเนี่ยก็คือว่าให้มาดูตารางอันนี้นะตารางอันนี้จะบอกว่า1คือว่าสถานการณ์ที่แท้จริงเป็นยังไงสถานการณ์ที่แท้จริงจะเป็นว่าสมมุติฐาน0เป็นจริงหรือว่าสมมุติฐาน0เป็นเท็จนะแล้วโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าสมมติฐานศูนย์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายเราพิสูจน์แล้วเรายอมรับอันหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งก็คือปฏิเสธสมมติฐานศูนย์เมื่อเรามาดูสถานการณ์ว่าถ้าสมมติฐานศูนย์เป็นจริงแล้วเราดันไปปฏิเสธเนี่ยพิสูจน์แล้วออกมาว่าเราต้องปฏิเสธอันนี้ก็คือผิดพลาดถูกไหมเพราะว่าสมมติฐานศูนย์เป็นจริงแต่เราปฏิเสธให้การปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ที่เป็นจริงเนี่ยอันนี้คือ type 1 error แต่ว่าถ้าสมมติฐานศูนย์เป็นเท็จแล้วเราดันไปยอมรับนั่นก็คือเป็นความผิดพลาดอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเป็น type 2 error เพราะฉะนั้นมันก็คือแค่เป็นเรื่องของโอกาสของความผิดพลาดแล้วเขาก็ให้คำจำกัดความที่ชัดเจนว่าถ้าเป็น type 1
ในกรณีนี้คือเราปฏิเสธความเป็นจริงถ้าเป็น type 2ก็คือเรานั้นไปยอมรับความเป็นเท็จนะก็อันนี้จริงๆก็เป็นแค่เรื่องของเงื่อนไขให้เราเข้าใจว่ามันมีความโอกาสของความผิดพลาดแต่ว่าในการพิสูจน์สมมุติฐานในทางสถิติตอนที่เราไปทำตัวเลขให้ type 1 error กับ type 2 error ก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ต้องเอามาอภิปรายผลอะไรเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะตัวอย่างอันนี้ในวงเล็บเขียนว่าหางเดียวด้านขวาหางเดียวด้านขวาก็คือเราสนใจส่วนที่มากกว่านะมากว่ามันน่าจะมากกว่าสมมุติฐานของเราเนี่ยมีการเปรียบเทียบตัวเลขที่เราคาดการณ์ว่าสิ่งที่เรากำลังจะพิสูจน์เนี่ยมันน่าจะมากกว่าสถิติบางอย่างที่เราได้รับมานะก็งั้นมาดูตัวอย่างเลยก็คือในกรณีนี้บอกว่ามีสมมติมีค่าตัวเลขกลางอันหนึ่งที่อาจจะเป็นสำนักงานสถิติอะไรสักอย่างหนึ่งทำตัวเลขเกี่ยวกับเบี้ยประกันของบริษัทประกันสมมติว่าทั่วประเทศไทยแล้วก็ประกาศออกมาว่าจากการที่เข้าไปศึกษาเก็บข้อมูลทั่วประเทศเลยจากบริษัทประกันต่างๆแล้วออกมาว่าค่าเฉลี่ยของประเทศคือ1,800แล้วก็ปรากฏว่าบริษัทเราซึ่งเป็นบริษัทเฉพาะพอมาเห็นตัวเลขที่เขาทำการศึกษาของประชากรทั้งหมดแล้วบอกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่1,800เราในฐานะที่เราดำเนินกิจการอยู่เรามีความคุ้นเคยกับตัวเลขอะไรบางอย่างของเราบอกเอ๊ะมันไม่น่าจะจริงนะไอ้ลูกค้าที่เราทำประกันด้วยที่เราตั้งข้อสังเกตมันน่าจะมากกว่า1,800นะเพราะนี่ก็คือเป็นเกิดข้อสงสัยเกิดคำถามแล้วก็ทำให้เราต้องทำการพิสูจน์นะคือทำการวิจัยศึกษาทางสถิติเพื่อจะพิสูจน์ว่าไอ้1,800เนี่ยสำหรับบริษัทเราเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันกับบริษัทที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศหรือเปล่าเราก็เลยต้องการจะพิสูจน์นะขั้นตอนของการพิสูจน์เราก็คือว่าเราก็ทำสุ่มตัวอย่างกรอกมาโดยเอากรณีลูกค้า40รายมาดูแล้วก็มาเก็บค่าสถิติแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างออกมาก็ปรากฏว่าใน40เคสที่เราหยิบมาเนี่ยค่าเฉลี่ยของ40เคสคือ1,950แล้วก็ค่า standard deviation ก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่บวกลบ500นะแล้วก็เราต้องการพิสูจน์สมมติฐานที่ระดับความมั่นใจที่95%ก็คือในระดับนัยยะสำคัญคือ 0.05 สมมติฐานสเต็ปที่1คือกำหนดสมมติฐานที่เราจะล้มล้างคือเราเชื่อว่าหรือว่าเราคาดว่าเบี้ยประกันมันน่าจะมากกว่า 1,800 เพราะฉะนั้นสมมติฐานที่เราจะล้มล้างก็คือว่าค่าเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,800 ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือช่องให้สมมติฐานทางเลือกเป็นไปได้ก็คือค่าเฉลี่ยมากกว่า 1,800 นะอันนี้เราก็จบสเต็ปที่1สเต็ปที่2ก็คือเลือกสถิติที่เราจะเอาเข้ามาใช้ถ้ามันเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยหรือค่าที่มีสถิติค่าเฉลี่ยแล้วมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยก็ประมาณการได้เลยว่าเราสามารถใช้ค่า Z test หรือว่าถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า30นะถ้าจำเรื่องของการคำนวณค่า Z ในเลคเชอร์เขาก่อนได้คือถ้ากลุ่มตัวอย่างเราเก็บมามากกว่า30แล้วก็ใช้ค่า Z ได้แล้วก็ในสถิติที่เราจะเอาเข้ามาศึกษาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะมีค่าเฉลี่ยกับค่า Standard Deviation อยู่เราบอกว่าเราจะใช้ค่า Z เข้ามาใช้ในการทดสอบนะแล้วเราก็จะไปหาค่าที่เอาเข้ามาแทนสมการในการหาค่า Zเสร็จแล้วเราก็ระดับระยะสำคัญถูกกำหนดไว้ในโจทย์อยู่แล้วว่า 0.05 มันก็ทำให้ข้อ4คือเขตวิกฤตเนี่ยก็คืออยู่ที่การที่เราตัดหัวหางของเคิร์ฟที่ระดับมากกว่าคือระดับหางเคิร์ฟด้านขวาเราจะตัดหางออกไปที่ 5% เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปิดตารางค่า Z หาว่าหางของเคิร์ฟด้านขวาเนี่ยมีพื้นที่ใต้เคิร์ฟเท่ากับ 5% หรือว่า 0.05 เนี่ย
เราก็จะออกมาว่าค่า z มันจะต้องเท่ากับ 1.65 มันก็ทำให้เกิดข้อ4คือเขตวิกฤตที่เราจะปฏิเสธสมมติฐาน0ก็คือค่า z ถ้าเราไปคำนวณสถิติของกลุ่มตัวอย่างของเราแล้วค่า z ออกมามากกว่า 1.65 เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถปฏิเสธสมมติฐาน0ได้เราก็เอาตัวเลขสถิติทั้งหมดมาคำนวณหาค่า z ออกมาค่า z ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเมื่อเทียบกับสถิติของที่เขาประกาศไว้เนี่ยก็ออกมาเป็น 1.897 ออกมาเป็น 1.897 ก็คือมันก็คือมากกว่าถูกไหมเมื่อเอาไปเทียบกับข้อ4เขตวิกฤตก็ปรากฏว่าค่า z มากกว่า 1.65 จริงเราก็จะสรุปข้อ6คือปฏิเสธสมมติฐาน0เมื่อปฏิเสธสมมติฐาน0คำอธิบายที่เอามาใช้ได้ก็คือสมมติฐานทางเลือกก็คือสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของเบี้ยประกันน่าจะอยู่ที่มากกว่า 1,800 นะที่ระดับความมั่นใจ 95% นะเราก็จบการพิสูจน์สมมติฐานข้อนี้แค่นี้ก็มาดูตัวอย่างที่2อันนี้จะเป็นแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันในกรณีที่1เนี่ยเราต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่ามันตัวเลขสถิติของเรามากกว่าตัวเลขสถิติของประชากรนะมันก็จะตัดแค่หางบนหางขวาหางเดียวแต่นี้ในกรณีนี้ถ้าเราสนใจว่าเราตั้งสมมติฐานว่าไอ้สิ่งที่เราคำนวณสถิติมันน่าจะน้อยกว่าสถิติของประชากรนะอันนี้ก็จะตัดหางที่เป็นหางด้านต่ำนะนี่เราเรียกว่าหางเดียวด้านซ้ายก็ถ้ามาดูตัวอย่างนะในกรณีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นกรณีที่ว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้คนหยุดเอารถส่วนตัวเข้ามาใช้ในวิทยาเขตโดยแจ้งว่าทางมหาวิทยาลัยได้ทำสถิตินะไว้แล้วว่าคนที่เอารถเข้ามาเนี่ยวนหาที่จอดรถในมหาลัยเนี่ยจะต้องใช้เวลาเฉลี่ย30นาทีในการหาที่จอดรถซึ่งมันทำให้สิ้นเปลืองอะไรก็แล้วแต่ก็เอาตัวเลขเนี้ยมาใช้ในการขู่ไม่ให้คนเอารถเข้ามาใช้ไม่เอารถเข้ามาจอดในวิทยาเขตแต่ก็มีคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเลขที่มหาลัยเอามาอ้างว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่เป็นค่ารวมจากการเก็บข้อมูลของคนที่ใช้รถทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่เชื่อว่ามันจะนานขนาดนั้นก็เลยทำการศึกษาสถิติเพื่อจะพิสูจน์สมมติฐานว่าไอ้30นาทีมันไม่ถึงคือเราคาดว่ามันน่าจะน้อยกว่าก็เก็บตัวอย่างมา5ครั้งนะแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมาว่าใน5ครั้งเนี่ยค่าเฉลี่ยออกมาได้20นาทีแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ standard deviation ทั้ง6นาทีแล้วเราต้องการจะพิสูจน์สมมติฐานที่นัยสำคัญเท่ากับ 0.10 ก็ถ้าเทียบเป็นความระดับความมั่นใจก็คือจะมั่นใจที่ 90% เพราะฉะนั้นสเต็ปที่1ก็คือตั้งสมมติฐาน0ที่เราจะล้ำล้างก็คือค่าเฉลี่ยของการเอารถเข้ามาวนหาที่จอดรถเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ30นาทีส่วนสมมติฐานทางเลือกก็จะต้องครอบคลุมส่วนที่เหลือก็คือถ้ามันไม่เท่ากับหรือน้อยหรือมากกว่าหรือเท่ากับ30นาทีเนี่ยมันจะคืออะไรมันก็คือมันจะต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสมมติฐาน0ก็คือกลายเป็นมิวน้อยกว่า30ก็สเต็ปที่2ก็คือมาเลือกสถิตินะสมมติอันนี้เราก็เลือกสถิติค่า z อีกเหมือนกันก็เพราะว่าเรามีสถิติเรื่องของค่าเฉลี่ยกับ standard deviation ก็เอาเข้ามาใช้ได้นะเราก็มีตัวเลข x bar คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมิวคือค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งหมดซิกมาก็คือ standard deviation นะ n ก็คือจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เรามีพอเรากำหนดข้อ3นัยสำคัญที่ 0.10 ก็ได้ข้อ4ข้อ4ก็คือจะต้องตัดหางล่างที่ 10% ไปเปิดตารางค่า z 10% ของหางล่างก็คือเท่า z เท่ากับลบ 1.28 นะก็ได้เขตวิกฤตออกมาในข้อ4แล้วก็ข้อ5ก็คือแทนค่าคำนวณหางค่า z ค่า z ปรากฏว่าทำแล้วออกมาได้เป็นติดลบ 3.727 ก็คือ
มันไปตกอยู่ในพื้นที่สีเทาแรงเงาในเคิร์ฟก็คืออยู่นอกเขตวิกฤตที่ทำให้เราต้องปฏิเสธสมมติฐานศูนย์อีกเหมือนกันเป็นข้อ6แล้วก็สรุปเมื่อเอาค่าแซดของสถิติมาเทียบกับค่าแซดของเขตวิกฤตแล้วทำให้เราปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ก็คือเราสามารถโต้แย้งได้ว่าไอ้ค่าเฉลี่ยที่มันที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยมันไม่จำเป็นไม่น่าจะต้องใช้เวลาในการวนรถนานถึง30นาทีคือน้อยกว่า30นาทีได้นะก็อันนี้เราก็พิสูจน์เรียบร้อยมาดูตัวอย่างที่3อันนี้จะเป็น2หางในกรณี2หางก็คือเกิดกรณีที่ว่าเราไม่ได้กำหนดทิศทางคือเราไม่ได้บอกว่ามันจะมากกว่าหรือจะน้อยกว่าเพียงแต่เราจะหาความสัมพันธ์ของสถิติของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรนะอันนี้เราเรียกว่า2หางก็คือเป็นประมาณว่าเราสนใจไอ้ค่าเฉลี่ยที่อยู่ตรงกลางนะคือหาตัดหัวตัดหางออกทั้งสองข้างแล้วเราสนใจว่ากลุ่มตัวอย่างเราเป็นส่วนหนึ่งของประชากรตรงกลางๆหรือเปล่าตัวอย่างอันนี้ก็สมมติว่าเป็นร้านค้าที่สนใจอยากจะรู้ว่าลูกค้าที่เดินเข้าร้านเนี่ยแต่ละครั้งซื้อของกันไปแล้วเนี่ยเฉลี่ยของแต่ละหัวเนี่ยที่เดินเข้าร้านเราเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่เฉลี่ยนะครั้งละเท่าไหร่คือมาซื้อของเฉลี่ยแล้วเนี่ยมาซื้อของที่ร้านเราเนี่ยต่อหัวต่อครั้งเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่เราก็เริ่มจากการไปเก็บสถิติ40เคสคือเอาใบเสร็จมา40ใบแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมาที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่137แล้วก็ standard deviation ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 30.20 แต่ว่าเราอยากจะเปรียบเทียบคือเราไปเก็บสถิติแล้วแต่ว่าสถิตินี้มันเป็นแค่สถิติของ40ใบเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าอย่างนี้จะสรุปไปเลยได้ไหมว่าค่าเฉลี่ยของทุกๆคนเมื่อรวมกันแล้วมันน่าจะอยู่ที่150บาทต่อบินต่อใบเสร็จนะเราต้องการจะพิสูจน์ว่าเราจะสามารถเคลมได้ไหมว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปแล้วของคนที่เอามาซื้อของร้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ครั้งละคนละ150บาทเราอยากจะพิสูจน์ที่ระดับความมั่นใจที่ 99% นะหรือนัยยะสำคัญอยู่ที่ 0.01 เพราะฉะนั้นสเต็ปที่1ก็คือตั้งสมมติฐาน0สมมติฐาน1สมมติฐาน0ตั้งไว้ว่าเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ150จริงนะซึ่งเมื่อเราดูใบเสร็จแล้วดูค่าเฉลี่ยจากใบเสร็จ40ใบแล้วเราไม่ต้องการที่จะบอกทิศทางคือมันจะมากกว่า150หรือมันจะน้อยกว่า150เราสนใจแค่ว่ามันจะคือ150หรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสมมติฐานทางเลือกก็คือมิวไม่เท่ากับ150ให้มันครอบคลุมกรณีที่ถ้าเราปฏิเสธสมมติฐาน0แล้วเนี่ยสมมติฐาน1ก็ต้องเป็นจริงด้วยคือไม่มีช่องว่างพอได้สมมติฐาน0สมมติฐาน1เราก็เลือกสถิติอันนี้เราก็ยังอยู่ในตัวอย่างที่ใช้ค่า Zนัยยะสำคัญก็คือ 0.01 กำหนดให้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในโจทย์ละเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปิดตารางค่า Z ที่เราจะตัดหางบนหางล่างให้ค่ารวมกันแล้วเท่ากับ 0.01 ก็คือเราก็จะต้องตัดหางละ 0.005 ถ้าเราไปเปิดค่าตารางค่า Z เราก็จะได้ค่า Z ที่ 2.58 ที่หางบนถ้าเราเอามาแอพพลายที่หางล่างก็ต้องกลายเป็นลบ 2.58 ก็ได้พื้นที่แรงเงานั่นหมายถึงว่าเราจะพิสูจน์ว่าถ้ากลุ่มตัวอย่างมันเป็นส่วนหนึ่งของประชากร 95% คืออยู่ในพื้นที่ตรงกลางนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามันออกถ้าคำนวณค่า Z แล้วมันไปตกอยู่ในพื้นที่แรงเงาก็ทำให้เราปฏิเสธสมมติฐาน0ได้ก็ได้เขตวิกฤตนะที่ Absolute Z มากกว่า2.58 นะก็คือมันเลยหางบนหรือว่ามันเลยหางล่างลงไปพอเราคำนวณค่า Z ออกมาปุ๊บค่า Z ออกมาที่ลบ 2.722 ก็อยู่นอกเขตวิกฤต
เราก็ปฏิเสธสมมุติฐานศูนย์เราก็จะบอกว่าค่าเฉลี่ยของใบเสร็จเนี่ยที่เราอยากจะเคลมว่ามันเท่ากับ150มันก็ไม่เท่าก็จบการพิสูจน์สมมติฐานไว้แค่นี้